สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับชมผ่าน NASA สวทช. Fanpage Facebook Live นะครับและท่านที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยัง Clubhouse Scene นะครับกับกิจกรรม R&D Sharing นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตอนที่8แล้วนะครับผมเล็กสัญชัยรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะครับและผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับสวัสดีครับพี่เป็ดครับสวัสดีค่ะดร.เล็กและสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็ดสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะในเวลาประมาณ 10:30 นถึง 11:15 นนะคะกับเรื่องราวของงานวิจัยไทยค่ะที่วันนี้เราสองคนก็จะได้มาถ่ายทอดนะคะให้ทุกท่านได้รับฟังอีกเช่นเคยค่ะใน R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะคะที่ต้องบอกว่ากว่าผลงานวิจัยนะคะจะได้มาแต่ละชิ้นค่ะเส้นทางเรื่องราวนะคะที่นักวิจัยทีมวิจัยค่ะจะมีแนวคิดจะมีการประดิษฐ์คิดค้นนะคะแล้วก็เส้นทางการพัฒนาจะเป็นอย่างไรวันนี้เราก็จะได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะใช่แล้วครับดังที่พี่เป็ดได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เราจะได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเปิดมุมมองทางความคิดถึงเส้นทางของการทำงานวิจัยจากตัวของนักวิจัยนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระแสสังคมที่มีความน่าสนใจนะครับและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์นะครับความรู้ต่างๆที่ทางสวทช.ของเรานะครับได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือให้กับภาคส่วนต่างๆนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าแง๊กนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอครับใช่แล้วค่ะยังไงใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะคะทาง Facebook ค่ะตอนนี้มาเกือบ30ท่านแล้วนะคะจะกดไลค์กดหัวใจมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะแล้วก็ที่เป็ดต้องขอความกรุณานะคะจากทุกท่านที่กำลังฟังพวกเรานะคะทุกแพลตฟอร์มทางออนไลน์ค่ะทุกท่านสามารถไปตามเพื่อนๆของท่านนะคะมาร่วมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ได้นะคะด้วยการแชร์กิจกรรมนี้ค่ะอย่างท่าที่ Facebook นะคะก็กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของท่านแล้วก็ตั้งค่าแบบสาธารณะนะคะหรือว่าใน Clubhouse ค่ะก็สามารถกดแชร์ไปที่ทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นเอพิโซดที่8แล้วค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจของงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะคะต้องบอกว่า7เรื่องราวที่ผ่านมาก็โอ้โหแต่ละเรื่องนะคะดร.เล็กน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะยังไงใครแล้วครับใครที่พลาดไปค่ะสามารถไปติดตามรับชมรับฟังย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Nasdaq Podcast นะคะในแอปพลิเคชัน Spotify หรือว่าติดตามได้ผ่านทาง Nasdaq YouTube อีก1ช่องทางค่ะครับนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับหากท่านไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆนะครับงานวิจัยที่นำไปสู่ผู้ใช้จากสวทช.นะครับสามารถที่ย้อนกลับไปดูนะครับทาง2ช่องทางที่ทางพี่เป็ดได้แจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วในวันนี้ครับพี่เป็ดครับประเด็นสำคัญที่น่าสนใจในวันนี้พี่เป็ดทราบไหมครับว่าในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดนะครับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้นนะครับมีวิธีการที่จะเคลื่อนย้ายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ผู้ฟังผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับประเด็นนี้จะเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราเลยนะครับที่จะมารับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้ซึ่งหากจากที่พวกเราได้ฟังคร่าวๆนะครับในการที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดนะครับที่มีอาการหนักจากสถานที่นึงนะครับอาจจะจากพื้นที่ที่บ้านไปยังโรงพยาบาลหรือจากโรงพยาบาลนึงไปยังอีกโรงพยาบาลนึงนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีในส่วนของการทำจิตอาสานะครับในส่วนของแท็กซี่มีการปรับรูปแบบของรถเพื่อให้มีความเหมาะสมในการเคลื่อนย้ายที่ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีในส่วนของการที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มีรูปแบบต่างๆมากมายและในส่วนนี้นะครับทางสวทช.เองนะครับเราก็มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสำคัญที่เราจะได้มาพูดคุยกันครับใช่แล้วค่ะบางทีแบบเป็ดดูข่าวอะค่ะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดเนาะเป็ดว่าสิ่งที่สำคัญนั่นคือการที่เราจะทำยังไงเพื่อที่จะเซฟบุคลากรด่านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นทีมขนย้ายทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะคะเพื่อที่ให้เขาไม่ได้รับความเสี่ยงค่ะก็อย่างที่ดร.เล็กบอกวันนี้เรื่องนั้นนะคะเรามีคำตอบนักวิจัยไทยเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะคะที่จะเป็นนวัตกรรมค่ะฝีมือนักวิจัยไทยนะคะกับผลงานที่มีชื่อว่าเปลปกป้องเกราะคุ้มกันด่านหน้านะคะเพื่อที่จะสู้ภัยโควิดที่พัฒนาขึ้นนะคะช่วยลดความเสี่ยงค่ะในการ
แพร่กระจายเชื้อโควิดนะคะระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยทีเดียวนะคะและต้องบอกว่าเราเป็นหน่วยงานวิจัยแรกๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ได้นำนวัตกรรมค่ะมาพัฒนาเป็นเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์โควิดอย่างจริงจังซึ่งแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยถ่ายทอดเรื่องราวกับเราในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นนักวิจัยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะที่อยู่ในวงการเกี่ยวกับสุขภาพมาค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะมีหลากหลายผลงานนะคะที่อย่างที่เรารู้จักกันดีค่ะนั่นก็คือเตียงตื่นตัวนะคะหรือว่า power lift bed นะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะเทคโนโลยีนี้ค่ะได้ถ่ายทอดให้กับ SB Design Square นะคะเพื่อที่จะไปผลิตและจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็ดแอบทราบมาว่าผลงานนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยทีเดียวค่ะครับน่าสนใจแล้วก็น่าดีใจมากๆเลยนะครับหลายๆท่านคงอยากจะรู้แล้วก็อยากจะพบกับวิทยากรของพวกเราในวันนี้แล้วนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับ R&D Sharing นะครับตอนที่8ของงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงนะครับตัวเพลนะครับที่หยิบตัวทางพี่เป็ดเนี่ยได้กล่าวให้ฟังแล้วเป็นเพลความดันลบนะครับสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด19นะครับเขามีชื่อเล่นนะครับเรียกง่ายๆว่าพีทนะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับดร.สราวุธเลิศพลังสันติหรือดร.ตั้มหัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมศูนย์เทคโนโลยีวัสดุศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับ M-Tech สวทช.จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ครับสวัสดีครับดร.ตั้มครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดร.เล็กครับคุณแปดครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะตอนนี้นะคะเราต้องถามกันหน่อยค่ะว่าบรรยากาศการทำงานของวิจัยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้บรรยากาศก็สดชื่นดีครับแต่ก็จะนอนน้อยนิดนึงครับช่วงนี้ครับก็ทำงานกันหนักอยู่ครับผมครับได้เลยค่ะครับผมก็น่าจะเป็นหลายๆทีมเนาะทั้งทีมวิจัยแล้วก็ทีมซัพพอร์ตในช่วงนี้ที่จะมีการที่จะต้องปรับรูปแบบการทำงานครับคร่าวๆในภายในทีมของดร.ตั้มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานช่วงนี้อย่างไรบ้างครับครับผมแล้วก็เลยครับขอบคุณนะครับก็จริงๆช่วงนี้เราก็จะปรับจริงๆตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วที่เราทำโจทย์ไปความดันลบตัวนี้นะครับเราก็จะปรับแบ่งทีมนะครับทีมงานที่มาดูเรื่องโฟกัสเรื่องของเปลวความดันลบตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเรามีไทม์ไลน์และมีเดดไลน์ที่ต้องส่งมอบอยู่นะครับเราก็จะจัดทีมเข้ามาทำงานในส่วนนี้ที่ต้องเข้าออฟฟิศเข้าสำนักงานเราอยู่นะครับก็จากที่หลายบางท่านต้อง work from home บางวันเนี่ยแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีครับแล้วเวลาเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนเร่งทำกันบางทีอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ไงก่อนค่ำก่อนเคอร์ฟิวเราต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็จะวางแผนกันให้กระชับนิดนึงครับผมครับครับผมน่าสนใจนะครับพี่เป็ดครับก็ต้องวางแผนว่าเข้ามาแต่ละครั้งต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องเข้าจริงๆแล้วเข้ามาก็ต้องเก็บให้ได้งานให้ได้มากที่สุดภายในช่วงเวลาเคอร์ฟิวครับก็เป็นนิวโนมอลพอสมควรครับที่ผ่านมาใช่ครับเป็นนิวโนมอลของการทำงานว่าเมื่อก่อนเราจะกลับดึกกู้อีกหน่อยนึงทำงานอีกหนักอีกสักหน่อยนึงให้ได้นะครับตอนนี้เอามาไม่ได้ละต้องก่อน2ทุ่มต้องออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีช่วงที่เร่งกันหนักๆก็ต้องดูตรงนี้ด้วยครับครับผมยังไงทีมวิจัยนอนน้อยแต่อยากฝากบอกด้วยว่าต้องนอนนะนะคะเราต้องพักผ่อนด้วยนะคะเห็นด้วยเลยครับทีนี้เราได้ฟังชื่อของตัวของเพลที่พูดถึงเพลความดันลบครับอยากให้ทางดร.ตั้มเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปหน่อยครับว่าตัวของเพลความดันลบหรือพีทเนี่ยครับเพลปกป้องของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเราใช้ชื่อว่าเพลปกป้องหรือพีทเนี่ยมีความหมายอย่างไรครับครับขอบคุณครับแล้วก็เลยครับที่มาจริงๆแล้วก็มาตั้งแต่ช่วงโควิดระลอกแรกนะครับที่ทางทีมวิจัยเรานะครับพร้อมกับผู้บริหารนะครับท่านรองผศว.ก็คือดร.กฤษดาเนี่ยพาทีมวิจัยเราเข้าไปพบแพทย์นะครับหลายๆที่เราก็ไปจากเพื่อนบ้านเราก่อนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับไปพบกับท่านผู้อำนวยการแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์แล้วเพื่อเราจะมองว่ามีสิ่งไหนที่ทางทีมวิจัยเราที่มีความสามารถนะครับหรือว่ามีประสบการณ์ด้านงานเกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับทางการเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าทางด้านเครื่องมือแพทย์ก็ตามนะครับว่าทีมเราจะเข้าไปแก้ปัญหาอะไรได้บ้างซึ่งตอนนั้นนะครับเราทราบว่ามี1โจทย์ก็คือตัวแคปซูลความดันลบเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ที่สำคัญที่จะช่วยปกป้องการแพร่กระจายเชื้อให้ด่านหน้าของเรานะครับบุคลากรทางการแพทย์ได้ดีมากๆนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราทราบมาเลยว่าอุปกรณ์พวกนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นและส่วนใหญ่ก็จะมีราคาสูงนะครับเราเห็นราคาที่ท่านอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ทำให้ดูเนี่ยก็ประมาณ6-7 แสนเลยต่อชุด
นะครับคราวนี้อาจารย์ก็บอกว่าของอย่างเงี้ยขาดแน่ๆนะครับขาดแน่ๆสำหรับโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลที่มีงบก็อาจจะโชคดีไปแต่โรงพยาบาลอีกหลายๆแห่งเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณอย่างนี้แน่นอนนะครับและแต่ละที่ก็ใช้ไม่ใช่แค่ชุดเดียวพอนะครับอันนี้แหละเป็นตัวจุดประกายครับให้เรากลับมาคุยกันในทีมว่าเราน่าจะต้องทำอะไรเพื่อประเทศเราได้แล้วนะครับในส่วนของงานตรงนี้นะครับแม้ว่าเราจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนในการทำเพลย์ลักษณะนี้นะครับแต่ทางทีมเราก็นั่งคุยกันแล้วคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมาทำตัวนวัตกรรมตัวเพลย์ความดันลบตัวนี้มาให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับในประเทศไทยคราวนี้พอมาเป็นเราตั้งเป้าตัวนี้แล้วเราก็เลยเริ่มตั้งแต่คืนนั้นครับที่กลับมาก็เริ่มวางแผนคุยวันรุ่งขึ้นก็สตาร์ทหาของนะครับแบ่งทีมกันออกแบบไปเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มต้นงานตัวนี้นะครับส่วนชื่อเนี่ยครับชื่อก็จริงๆตัวพีทเนี่ยจริงๆมันจากภาษาอังกฤษก็มาจาก patient นะครับisolation and transportation chamber นะครับก็คือเรียกย่อๆง่ายๆก็เรียกว่าพีทเนี่ยให้เหมือนเป็นน้องนะครับหรือว่าเป็นน้องชายสักคนนึงนะครับมาช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ครับก็เรียกเป็นภาษาพยายามตั้งชื่อเล่นให้เรียกง่ายๆครับเวลาไปส่งมอบแต่ละที่ก็เรียกเพลย์พีทอย่างเงี้ยครับคุณหมอพยาบาลก็จะได้คุ้นเคยแล้วก็สื่อสารกันได้ไวครับผมครับก็ผมนอกจากมุมมองในเรื่องของการที่พยายามสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาแล้วมีมุมมองเชิงจิตวิทยานิดนึงด้วยนะครับที่ว่าเอ๊ะเรียกน้องพีทละกันอยากได้น้องพีทไปส่งผู้ป่วยอะไรเนี้ยก็น่าสนใจมากเลยครับคร่าวๆจากที่ประเด็นตรงนี้เราจะเห็นเลยว่านะครับเริ่มต้นของงานก็คือเกิดจากทางทีมวิจัยมีความประสงค์ที่มองเห็นปัญหานะครับแล้วก็หลังจากนั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการที่คอนเน็กเข้าสู่โรงพยาบาลต่างๆเมื่อเห็นโจทย์ว่าสิ่งที่มีอยู่ณปัจจุบันต้องนำเข้าต้องซื้อจากต่างประเทศก็ถึงเวลาที่ทีมวิจัยก็จะมาประดิษฐ์และก็สร้างแล้วก็ใช้กันเองภายในประเทศก็ชื่นชมเป็นอย่างมากเลยครับครับขอบคุณครับครับเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ต้องให้ดร.ตั้มช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงค่ะว่าน้องเปพีทเนี่ยนะคะเขามีเทคโนโลยีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคะรวมถึงหลักการทำงานต่างๆของน้องพีทที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะในการเป็นเกราะปกป้องบุคลากรด่านหน้าในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะครับผมขอบคุณครับคุณเป็ดครับก็เมื่อกี้อย่างที่ดร.เล็กได้เกริ่นให้ฟังไปนิดนึงนะครับของอุปกรณ์ตัวน้องพีทของเรานะครับก็หลักการมันคือเราเรียกว่าเพลย์นะครับหรือบางที่เรียกแคปซูลความดันลบนะครับเพลย์หรือแคปซูลตัวนี้นะครับก็ชื่อก็จะบอกอยู่แล้วว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่มาห่อหุ้มเหมือนเป็นเกราะนะครับห่อหุ้มในกรณีนี้ก็คือหุ้มผู้ป่วยนะครับที่มีโอกาสต่อการแพร่กระจายเชื้อจริงๆเชื้อเหล่านี้ตั้งแต่หลายๆปีย้อนหลังที่ผ่านมาก็มีเชื้อที่เป็นโรคระบาด ทางเดินหายใจอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโบลาหรือเมอร์สนะครับก็ตามเลยนะครับหรือรวมถึงวัณโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก่อนจะมาถึงโควิดเนี่ยนะครับโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อตรงนี้มีอยู่แล้วเพราะนั้นแคปซูลตัวนี้ในต่างประเทศมีมานานแล้วนะครับแล้วลักษณะของการออกแบบตัวนี้ของทางเรานะครับเราเพิ่มคำว่าความดันลบเข้ามาคำว่าความดันลบก็คือการสร้างแรงดันบรรยากาศหรือความดันบรรยากาศในแคปซูลที่ผู้ป่วยอยู่ครับให้มันติดลบจากอากาศภายนอกนะครับพอมันติดลบเนี่ยถ้าพูดเข้าใจง่ายๆมันก็จะเกิดเป็นอากาศการดูดลักษณะการดึงอากาศออกจากห้องที่ผู้ป่วยอยู่หรือแคปซูลที่ผู้ป่วยอยู่นั่นเองนะครับถ้าให้เข้าใจง่ายอีกนิดนึงก็คือว่าอากาศที่ผู้ป่วยหายใจออกมาอาจจะมีเชื้ออยู่นะครับก็จะถูกดูดออกมาเพื่อไปบำบัดนะครับด้วยการกรองหรือการฆ่าเชื้อด้วยหลอดด้วยแสง UVC เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือหลักการทำงานเพราะฉะนั้นตัวที่จะซ่อนอยู่ในส่วนประกอบที่จะซ่อนอยู่ในน้องพีทตัวนี้นะครับก็จะมีหลายส่วนตั้งแต่การสร้างความดันลบนะครับการที่จะทำให้อากาศที่ถูกดูดออกมานะครับถูกบำบัดและถูกปล่อยออกมาข้างนอกได้อย่างเชื่อใจได้ว่าปลอดภัยนะครับรวมไปถึงการที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่เราตั้งเป้าว่าจะทำเป็นขั้นตอนเดียวนะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตัวนี้ก็ต้องเอื้ออำนวยต่อการทำงานของบุคลากรด้านหน้าบุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะครับพี่เป็ดครับก็หลักการก็ต้องคำนึงหลายๆอย่างเลยเนาะการจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการออกแบบตัวแคปซูลหรือตัวน้องพีทเองก็ต้องเหมาะสมที่จะใช้งานได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ตัวของในเรื่องของการแพร่เชื้อหรือการกำจัดเชื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อก็มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการระบบในเรื่องของการดูดแล้วก็การกำจัดเชื้อก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มองว่าสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในช่วงเวลานี้ได้เป็นอย่างดีในประเทศไทยครับเหมาะมากเหมาะมากนะคะครับผมครับผมครับผมนะครับดังที่ตอนต้นนะครับทางดร.ตั้มได้กล่าวว่า
เอ๊ะก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยเราได้ไปพูดคุยกับทางโรงพยาบาลแต่ทีเนี้ย along the way ครับในการที่จะพยายามผลักดันผลงานที่ให้เกิดเป็นชิ้นงานที่ใช้งานได้จริงครับนอกจากสถานพยาบาลแล้วหรือว่าอาจจะสามารถระบุชื่อได้เลยนะครับมีส่วนงานใดอีกบ้างที่เราได้มีโอกาสไปร่วมมือเพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาครับครับผมอันนี้ก็ต้องมีเครดิตหลายๆแห่งเลยนะครับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยทีมวิจัยเรานะครับต้องเรียนว่าอย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับตอนแรกเรารับโจทย์เนี้ยเราค่อนข้างจะเรียกว่าท้าทายตัวเองนิดนึงว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานตรงนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเข้าไปทำเนี่ยก็คือนอกจากจะเก็บข้อมูลจากผู้ใช้แล้วประเด็นปัญหาจากผู้ใช้แล้วนะครับเราก็ต้องเข้าหาผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีประสบการณ์ตรงนี้นะครับซึ่งเรามีโอกาสเราโชคดีครับได้เข้าไปพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสงจิตสมเกษมนะครับท่านเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะครับซึ่งท่านเนี่ยถ้าจำได้ช่วงปีที่แล้วนะครับรายใหม่ๆเนี่ยทางวชิรพยาบาลนะครับจะมีเปลความดันลบออกมาหลายๆรุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับซึ่งเราได้ไปพบท่านอาจารย์อนุแสงนะครับแล้วก็ขอคำปรึกษาจากท่านนะครับแล้วโดยตอนนั้นที่เราไปเนี่ยเราเป็นต้นแบบตัวเวอร์ชันที่2นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเราปัจจุบันต้นแบบตัวพีทเนี่ยครับหรือว่าเพลย์พีททั้งพีทตัวปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่7นะครับเวอร์ชันที่7ความหมายคือวนการทำงานแต่ละครั้งนะครับมีการปรับปรุงรอบใหญ่รอบนึงเนี่ยเราจะเรียกเป็น1เวอร์ชันนะครับแล้วก็การปรับปรุงแต่ละครั้งรอบใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการที่เราได้ฟีดแบคกลับมาจากทั้งผู้ใช้หรือผู้เชี่ยวชาญนะครับเราทำประมาณเดือนที่2นะครับเริ่มจากกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับถึงเดือนช่วงเมษาเนี่ยเราได้ต้นแบบตัวที่2ออกมานะครับก็ไปพบท่านอาจารย์นะครับเอาเปรตัวนี้ยกไปนะครับแล้วก็จริงโทรอาจารย์โทรมาคุยก่อนแล้วนะครับว่าเรามีความต้องการจะนำไปทดสอบนะครับตอนนั้นเรามีโจทย์ว่าจะต้องเข้าเครื่องซีทีสแกนให้ได้นะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ได้นะครับท่านอาจารย์ลุงแสงก็เป็นท่านแรกๆที่ให้คำแนะนำเรานะครับเรื่องของการปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของวัสดุในเชิงของวัสดุนะครับที่จะต้องปลอดโลหะนะครับถึงจะเอาไปใช้งานในเครื่องซีทีสแกนได้นะครับรวมถึงการใช้งานต่างๆในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์นะครับบางทีเราใส่วัสดุอะไรต่างๆเข้าไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาในมุมมองของเราเองของทางออกแบบนะครับแต่ผู้ใช้เนี่ยคิดว่าอาจจะมีความยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดหลังจากการใช้งานนะครับหรือการจัดเก็บเป็นต้นนะครับหรือการซ่อมบำรุงอันนี้เป็นมุมของผู้ใช้ที่เราทำเวอร์ชันแรกๆมานี่เราอาจจะมองได้แค่ส่วนเดียวนะครับบางทีผู้ใช้ไม่เห็นของจริงก็อาจจะยังไม่ได้ให้คอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับนี่ก็เลยจะขออนุญาตให้เครดิตอาจารย์นะครับเป็นที่ปรึกษาของเรานะครับอาจารย์นุ่นแสงก็ปัจจุบันอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาของเราต่อเนื่องนะครับก็ให้คำแนะนำอะไรต่างๆอยู่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เห็นของเราแล้วอาจารย์เลิกทำแล้วนะครับด้วยในความรับผิดอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวส่งต่อของเราเป็นไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็เป็นท่านแรกนะครับอีกท่านนึงเนี่ยจะเป็นทางอาจารย์กนกลักษณ์นะครับศูนย์แพทเทิร์น IT นะครับซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมนะครับจริงๆหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตัดเย็บนะครับตัวชุดน้องพีทตัวที่เป็นแคปซูลด้านนอกนะครับถ้าทุกท่านเคยเห็นในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวแคปซูลด้านนอกเนี่ยจริงๆมันต้องมีการตัดเย็บที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับมีความแข็งแรงนะครับมีความง่ายต่อการพับให้เล็กนะครับสามารถพับเข้าเป็นกระเป๋าได้ใส่กระเป๋าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจารย์กนกลักษณ์ก็เป็นท่านแรกที่มาช่วยพัฒนาเวอร์ชันที่2ให้เรานะครับก่อนที่จะตอนเวอร์ชันที่2นี้ยังเป็นผ้าอยู่เลยนะครับก่อนที่จะเป็นวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์หรือพลาสติกแบบปัจจุบันนะครับผ้าที่อาจารย์ใช้ตัดเย็บเนี่ยก็เพื่อทําเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพราะอาจารย์ท่านมีประสบการณ์กับการใช้ผ้าและการตัดเย็บเป็นหลักนะครับแล้วจากนั้นเราก็ค่อยให้ทางผู้ผลิตที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญต่อรับช่วงต่อไปนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีผู้ผลิตอีกหลายรายครับไม่ว่าเป็นบริษัท Supira Innovation บริษัท Sex Service นะครับที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาต้นแบบนะครับเรามีการออกแบบไปแน่นอนซัพพลายเออร์หรือบริษัทที่จะเข้ามาทำงานกับเรามีความสำคัญมากๆที่จะเรียกว่าเราไปขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่าประโยคที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือช่วยหน่อยครับพี่นะครับช่วยหน่อยครับพี่นี่แบบประจำเลยนะครับเพราะว่าแต่ละท่านที่รับต้นแบบเราไปทำเนี่ยไม่เคยทำงานนั้นมาก่อนก็จะเรียกว่าทำงานนอกรูทีนของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละอีกท่านหนึ่งแล้วก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งครับที่ให้ความอนุเคราะห์เราเยอะมากก็คือศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ Pretech นะครับมีท่านอาจารย์การสอนนะครับท่านก็เป็นผู้ให้คำแนะนำเรื่องของการทดสอบด้านความปลอดภัยนะครับในช่วงที่เราออกมาใหม่ๆเราจะเห็นเปลยความดันลบจากหน่วยหลายๆหน่วยงานออกมาแต่ประเด็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้าทางเครื่องมือแพทย์นะครับอันนี้เราก็ได้คำแนะนำจาก Ptech ด้วยครับก็
ก็เป็นหลายๆหน่วยงานที่ทำงานด้วยร่วมกันมาจนถึงปัจจุบันครับผมครับน่าสนใจมากๆเลยแล้ว along the way เนี่ยมีการที่เราได้มีพาร์ทเนอร์เข้ามาเรื่อยๆได้เริ่มจากเท่าที่ผมลองสรุปดูนะครับจากที่พี่ตั้มได้พูดถึงก็มีความสนใจว่าเห็นโจทย์ปัจจุบันมีเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องช่วยเอาความเชี่ยวชาญที่เราพอจะมีอยู่ไปแก้ปัญหาก็มีการไปคุยกับทางโรงพยาบาลมีการพูดคุยกับทาง user นะครับที่ผู้ที่อาจจะใช้เตียงเพื่อที่จะดู user requirement แล้วก็มาพัฒนาเป็นตัวของผลิตภัณฑ์แล้วหลังจากนั้นก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเตียงโดยเฉพาะที่วชิรพยาบาลนะครับซึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีการพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านผ้านะครับแล้วก็มีการที่ทำงานต่อในเรื่องของการถ่ายทอดหรือการที่นำตัวของผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเรื่องของการที่ทำผลิตในโดยใช้ตัวของทางพาร์ทเนอร์ที่เป็นเกี่ยวกับการสร้างเครื่องขึ้นมาในส่วนตรงนี้ต้นแบบเช่นเครื่องต้นแบบนะครับซึ่งจะเห็นเลยว่าโจทย์วิจัยอันนึงนะครับจะมีพาร์ทเนอร์มีส่วนคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ตั้มได้กล่าวถึงนะครับการที่เราไปขอความช่วยเหลือเราไปพูดคุยแล้วร่วมกันสร้างตัวของผลิตภัณฑ์ต้นแบบตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าพาร์ทเนอร์ทุกท่านเนี่ยล้วนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่สนับสนุนกันครับพี่เป็ดครับใช่ค่ะยังไงท่านที่ฟังอยู่ค่ะแหมจังหวะนี้นะคะไลฟ์กับหัวใจคงจะพลาดไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าสวทช.เราค่ะเราก็มีพันธมิตรร่วมทางที่ดีนะคะจากหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะร่วมกันนะคะทำงานผลงานวิจัยดีๆเพื่อที่จะส่งมอบนะคะให้กับประชาชนส่งมอบให้กับการใช้งานนะคะในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะครับและในช่วงเวลานี้นะครับนิดเดียวนะครับว่าในประเด็นที่เราถามวันนี้อาจจะมีคำถามที่ผมและพี่ปกเตรียมมาคร่าวๆแต่ว่าถ้ามีคอมเมนต์มีคำถามนะครับจากทางท่านที่ผู้รับชมรับฟังอยู่นะครับทาง Facebook มาได้เลยพิมพ์มานะครับผมกับพี่เป็ดจะคอยดูแล้วก็จะดึงคำถามของพวกท่านนะครับมาถามกับดร.ตั้มแบบสดๆกันตรงนี้เลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะอย่าปล่อยให้เราคุยกัน3คนนะคะเราอยากพูดคุยกับทุกท่านด้วยก็ใครจะมีคอมเมนต์นะคะมีคำถามก็ส่งมาได้เลยนะคะเอาละค่ะเราก็คงต้องให้ดร.ตั้มค่ะต้องเรียกว่าอะไรคะต้องขายของแล้วนะคะว่าน้องพีทค่ะน้องพีทนะคะน้องพีทมีจุดเด่นนะคะมีข้อดีค่ะในการที่จะเข้าไปช่วยนะคะเป็นเปลปกป้องนะคะในการเป็นเกราะให้กับบุคลากรทางการแพทย์นี้อย่างไรบ้างค่ะครับผมขอบคุณครับก็ขายของนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วจุดเด่นของเปลพีทนะครับเปลปกป้องของเราเนี่ยที่ตอนแรกเราตั้งเป้าตั้งแต่ต้นนะครับคือพอไปรับ requirements มานะครับพอดีวันนั้นเราได้ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆตั้งแต่ด่านแรกที่เข้าไปรับผู้ป่วยก็คือบุคลากรที่เขาเรียกว่า EMS นะครับขึ้นไปบนรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยมาพอมาถึงโรงพยาบาลจะมีเวนเปลเจ้าหน้าที่เวนเปลที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับแล้วก็จังหวะต่อมาก็จะเป็นทางบุคลากรทางการแพทย์ด้านต่างๆและจะเป็นที่วอร์ดที่ OPD หรือจะเป็นศูนย์รังสีวิทยาเป็นต้นนะครับเรามีโอกาสได้คุยครบนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักขึ้นมาก็คือว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในขั้นตอนเดียวนะครับคือไม่ต้องเอาผู้ป่วยออกมาจากเปลที่เราเรียกว่าเปลปกป้องกันเนี่ยนะครับคือเราปกป้องผู้ป่วยต่อเนื่องนะครับในขั้นตอนเดียวเพราะฉะนั้น requirements แรกนะครับหรือโจทย์แรกของเราคือทํายังไงก็ได้ให้เราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาจากที่บ้านหรือว่าสถานจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับมาที่สถานพยาบาลแล้วในกรณีที่ต้องทําการวินิจฉัยต่อไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์หรือทํา CT สแกนนะครับเพื่อที่จะตรวจอะไรเชิงลึกเข้าไปอีกเนี่ยหรือปอดก็ตามนะครับตรงนี้นะครับเราต้องรองรับการใช้งานเพราะฉะนั้นตัวพีทตัวนี้เราสามารถเรียกว่ารับผู้ป่วยมาแล้วสามารถนำตัวผู้ป่วยเนี่ยนะครับทั้งตัวน้องพีทเนี่ยก็จะปกป้องผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรการแพทย์เข้าเครื่องซีทีสแกนต่อเนื่องไปด้วยเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราออกแบบมาให้ไม่มีวัสดุที่เป็นโลหะนะครับซึ่งปกติเวลามีโลหะเข้าไปในอุปกรณ์อย่างเงี้ยหรือเครื่องอย่างเงี้ยจะเข้าไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะเกิดการกระเจิงแสงแล้วฟิล์มที่อ่านมาจะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็น requirement แรกของเราที่เรารับมาแล้วก็เป็นจุดเด่นที่เราพยายามแก้มาตลอดนะครับรวมถึงหน้าที่หลักของเปลปกป้องนะครับหรือว่าเปลความดันลบก็คือการสร้างความดันลบนะครับออกมาแล้วเกิดการเราต้องทำการกรองเชื้อนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงความหมายคือต้องเกิดการสามารถกรองเชื้อที่เป็นอนุภาคเล็กๆได้นะครับเชื้อโควิดนี่เองแหละครับเราต้องกรองให้ได้อันนี้ก็มีHEPA filter นะครับหรือว่าแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงที่มีประสิทธิภาพถึง 99.995% นะครับถ้าเป็นภาษาวิศวกรรมอีกนิดนึงก็เรียกว่าเกรด H14 นะครับซึ่งเป็นเกรดที่สูงมากๆระดับหนึ่งในตลาดนะครับเราได้
ซัพพลายเออร์ที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถส่งตัวไส้กรองอากาศมาให้เราได้แบบที่ราคาต้นทุนไม่สูงนะครับสามารถเปลี่ยนใช้งานได้บ่อยๆนะครับแต่จริงๆก็มีอายุการใช้งานเป็นพันชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ต้นแบบเราแตกต่างจากที่มีอยู่นะครับรวมถึงการที่เรามีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำนะครับเราเรื่องไส้กรองเนี่ยครับเป็นตัวหนึ่งที่เปลที่เราพบจากต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบางทีต้องรอสั่งอะไหล่นานนะครับหรืออะไหล่บางตัวใช้ได้2ชั่วโมงก็ต้องมาเปลี่ยนแล้วนะครับตัวหนึ่งก็ชุดหนึ่งก็ประมาณ 6,000 ถึง 10,000 บาทนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามแก้ไขเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโควิดเราจะต้องใช้งบไปทุกอย่างนะครับอะไรที่เราประหยัดได้ก็จะประหยัดนะครับรวมถึงด้านอื่นๆครับที่ได้เรียนเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรามีโอกาสในช่วงที่โควิดระลอกที่1 2มันซาลงไปช่วงประมาณเดือน7เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วไปต้นมาถึงสิ้นปีนะครับเราเลยมีโอกาสได้เข้าไปทำเติมในส่วนที่จะเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่การใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเรื่องของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับรวมถึงการให้รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง250กิโลกรัมนะครับตัวนี้เขาก็สามารถทำงานตรงนี้ขึ้นมาให้พิสูจน์ออกมานะครับทดสอบออกมาให้เห็นว่าเราได้มาตรฐานตรงนี้จริงๆนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเป็นอีกหลายๆตัวที่ทำให้เห็นว่าจุดเด่นของตัวพีทมันมีขึ้นมานะครับแล้วสามารถเป็นนวัตกรรมที่เราเรียกว่ายืดอกภูมิใจได้ครับว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เรายกให้คนไทยนะครับให้ปกป้องบุคลากรด้านหน้าของไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิครับผมแหมจังหวะนี้เป็ดอยากมีกระดิ่งกดกิ้ง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 จังหวะนี้ท่านใดที่อยากท่านใดที่อยาก CM นะคะจังหวะนี้ต้องมาเพราะว่าโอ้โหฟังดูแล้วยังขนาดไม่ได้เป็นทีมทำงานนะยังรู้สึกบอกว่าภูมิใจไปด้วยนะคะที่แบบต้องบอกว่านักวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นมองปัญหานะคะเก็บข้อมูลในการแก้ปัญหาหาพันธมิตรเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะทำตัวเปย์ปกป้องนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในด้านการออกแบบนะคะที่สามารถตอบโจทย์รองรับการใช้งานกับเครื่องเอ็กซเรย์หรือว่าเครื่อง CT ต่างๆนะคะไม่แล้วก็ยังมีระบบกรองอากาศนะคะที่ต้องบอกว่ากรองอากาศได้ถึง 99.95 นะคะที่เป็นHEPA ที่ดร.ตั้มบอกนะคะรวมไปถึงนะคะค่าดูแลรักษาค่ะก็เราไม่จำเป็นนะคะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะในการดูแลรักษาหรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเป็นจำนวนมากและที่สำคัญนั่นก็คือมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดนี้นะคะนั่นก็คือเปรย์ปกป้องหรือว่าน้องพีทนะคะที่ทางนักวิจัยสวทช.นะคะพร้อมที่จะนำเสนอนะคะเพื่อให้เป็นเกราะป้องกันบุคลากรด่านหน้าในสถานการณ์โควิด-19 กระดิ่งคะกระดิ่งต้องหากระดิ่งต้องตื่นตั้มเสร็จครับฟังพี่เป็ดนี่อยาก CF 2ครั้งครับพี่ตั้มลืมเตรียมมาครับลืมเตรียมกระดิ่งมาครับนะครับก็เห็นเลยว่าเป็นงานวิจัยซึ่งมีจุดเด่นที่ไม่ได้มองแค่มุมของเทคโนโลยีนะครับมองถึงการใช้งานมองถึงต้นทุนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับการที่เราจะสามารถที่จะใช้ตัวเทคโนโลยีซึ่งอันนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับดร.ตั้มทุกๆครับทุกๆส่วนที่เป็นองค์ประกอบนะครับตั้งแต่ตัวเตียงหลักนะครับแล้วก็ตัวของไส้กรองใดๆทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราผลิตได้เองในประเทศหรืออาจจะมีบางส่วนที่ยังต้องนำเข้าอยู่ครับครับตอนนี้มีส่วนที่ผลิตได้ในประเทศประมาณ 80%นะครับก็เลยครับก็ยังมีบางส่วนที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่เป็นพาร์ทที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องยอมรับว่าพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็เป็นช่วงที่เราต่อสู้มาพอสมควรเพราะว่าปีที่แล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับพาร์ทที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็เป็นสิ่งที่ขาดตลาดราคาขึ้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศอยู่บางอย่างครับผมแต่ส่วนใหญ่ถ้าอะไรสามารถจัดหาได้ภายในประเทศหรือซัพพลายเออร์ที่เราสามารถผลิตได้ในประเทศเราก็จะทำอย่างนั้นครับเพราะว่าต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าจริงๆครับผมครับซึ่งดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ต้นนี่คือเรานำเตียงเนี้ยเข้า 100% แต่ปัจจุบันคืออย่างน้อย 80% ของวัสดุทั้งหมดที่ใช้ประกอบแล้วก็เราได้เตียงที่ในราคาที่ย่อมเยากว่าการนำเข้าจากต่างประเทศก็ดีใจนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมคณะทำงานทุกท่านของทีมดร.ตั้มนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างตัวของนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาเมื่อกี้ได้ฟังครับพี่เป็ดได้ทราบว่ามีการนำไปใช้ที่โรงพยาบาลบ้างมีการนำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆหรือในเรื่องของการที่นำผู้ป่วยไปเรื่องของการที่ตรวจวัดด้วยเทคนิคต่างๆต่อครับก็เลยทำให้อยากว่าณปัจจุบันครับตัวของเตียงน้องพีทเราเนี่ยเขาได้ไปได้เปิดตัวที่ไหนบ้างเขาได้
มีโอกาสได้ไปใช้งานแล้วก็มีเสียงตอบรับน้องพีทเนี่ยจากตัวผู้ใช้งานเป็นอย่างไรบ้างครับครับขอบคุณครับทุกท่านเลยครับก็จริงๆตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะครับที่ผ่านมาที่ระลอกใหม่ของเรานะครับหลังจากเปิดหยุดปิดสงกรานต์ไปเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็มีการส่งมอบตัวเพลงน้องพีทไปที่หน่วยงานต่างๆนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเรามีงบประมาณจากภายในสวทช.นะครับงาน Investor Day นะครับผมก็ได้รับงานตรงนี้เราส่งมอบต้นแบบไป5ชุดนะครับก็มีไปหลายๆที่ครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะครับแล้วก็โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กทม.หลายๆแห่งนะครับจากนั้นเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนเรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับในการผลิตและจำหน่ายให้แก่บริษัท Supira Innovation นะครับบริษัทก็จะเป็นบริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่แล้วรวมถึงรถพยาบาลนะครับตัวนี้ทางบริษัทก็มาร่วมเป็นผู้ผลิตให้เราแล้วก็ทำการเรียกว่าจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็กระจายต่อรวมถึงการบริจาคด้วยนะครับก็มีประชาชนทั่วไปมีบริษัททั่วไปมาบริจาคปัจจุบันนะครับก็รวมๆแล้วประมาณ50แห่งนะครับหรือประมาณ50ชุดที่เราได้ส่งมอบไปแล้วนะครับผมอาจจะเอ่ยชื่ออีกนิดนึงนะครับโรงพยาบาลที่เป็นเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับรามาธิบดีโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยหรือศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษของศิริราชนะครับเราก็มีการส่งมอบไปอันนี้เราได้งบบริจาคจากทางมติชนนะครับแล้วก็ BEM นะครับแล้วก็หลังนอกจากนี้เรายังมีได้งบจากทางวช.นะครับสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับก็จะมีการส่งมอบไปอีกประมาณ 16-20 ชุดนะครับไปที่สังกัดโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์หลายๆแห่งนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นต้นนะครับก็มีอีกหลายๆแห่งที่เราส่งมอบไปครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าถึงปัจจุบันก็มีการเก็บข้อมูลการใช้งานมาตลอดนะครับก็เสียงตอบรับดีมากๆนะครับจนภาพแรกที่เราเห็นการใช้งานของพีทเนี่ยขออนุญาตเล่าความรู้สึกอีกนิดหนึ่งนะครับเราเห็นภาพจากพยาบาลส่งมาพร้อมแคปเจอร์ที่กลุ่มไลน์นะครับก็บอกว่าเป็นการแคปเจอร์ที่เป็นภาพที่เราเห็นแล้วเราเรียกว่าขนลุกเลยนะครับทีมวิจัยผมไม่รู้ท่านอื่นเป็นยังไงแต่ตัวผมเองนี่ก็รู้สึกเป็นช่วงที่มีความดีใจมากๆนะครับในการทำงานในฐานะที่นักวิจัยแล้วเราสามารถส่งมอบงานที่ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ได้จริงนะครับภาพนั้นจริงๆเป็นภาพเตียงนะครับที่มีผู้ป่วยอยู่ในนั้นนะครับจริงๆมันไม่ใช่ภาพที่ดีหรอกครับว่ามีผู้ป่วยนะครับแต่ตัวอุปกรณ์น้องพีทเราเนี่ยพาผู้ป่วยกำลังเข้าห้อง ICU นะครับก็คือเซฟบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็พยายามจะเซฟตัวผู้ป่วยเองตอนนั้นมีการต่อสายอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับสายน้ำเกลือครับแล้วเราก็ทราบว่าผู้ป่วยก็น่าจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าปลอดภัยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจแล้วเราก็มีแคปเจอร์ขอบคุณมาจากทางพยาบาลนะครับมีรูปหมู่ถ่ายคู่กับน้องพีทมานะครับว่าบอกว่ามีตัวอุปกรณ์ตัวนี้แล้วอุ่นใจมากขึ้นเยอะเลยนะครับทางเราก็เองก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจครับแล้วเติมพลังให้พวกเราเยอะมากครับตอนนั้นเราจริงๆเราเหนื่อยกันมาต่อเนื่องนะครับแต่เราพอเห็นภาพแต่ละครั้งเนี่ยเรามีกำลังใจที่ดีมากนะครับก็เป็นฟีดแบ็กที่ได้รับมาในเชิงบวกนะครับส่วนในเชิงที่เป็นการข้อแนะนำนะครับเราไม่เรียกว่าข้อลบแล้วกันนะครับเป็นข้อแนะนำต่างๆเนี่ยเราก็เก็บมาปรับปรุงอยู่ตลอดนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเนี่ยปัจจุบันเป็นรุ่นที่7เรากำลังจะทำรุ่นที่8ออกมานะครับตอนที่เราส่งมอบไปช่วงเดือนเมษายนนี้ประมาณรุ่นที่5นะครับคือเรามีการพัฒนาต่อเนื่องจริงๆนะครับเรามีการฟังฟีดแบคนะครับแล้วก็น้อมรับที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอครับผมครับผมได้ฟังแล้วเมื่อกี้พี่เป็ดครับขนาดเราไม่เห็นภาพในไลน์เนาะผมก็รู้สึกขนลุกแบบเราพอจะจินตนาการออกอ่ะของที่เห็นได้พัฒนาแล้วมีการนำไปใช้ช่วยเหลือคนจริงๆนะครับก็ดีใจแทนคุณพยาบาลคงจะรู้สึกสบายใจเพราะน้องพีทเราปกป้องนะครับปกป้องทั้งหมดเลยปกป้องผู้ป่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ได้ทราบว่าปัจจุบันก็คือมีอย่างน้อย50ที่แล้วที่น้องพีทได้ไปทำหน้าที่ของเขาอยู่นะตอนนั้นนะครับก็เป็นสิ่งดีๆมากเลยที่มีการนำตัวของน้องพีทเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดความสบายใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้มีกำลังที่จะดูแลประชาชนดูแลพวกเราต่อไปครับมาค่ะจังหวะนี้นะคะเป็ดขออนุญาตนะคุณลูกค้านะคะที่รับฟังอยู่นะคะทั้งทาง Facebook นะคะแล้วก็ทางClubhouse ก็ดีค่ะเรามีงานวิจัยนะคะที่ต้องบอกว่ากำลังสำคัญค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะที่เราต้องยอมรับเลยนั่นก็คือบุคลากรด่านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมขนย้ายนะคะทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่เราก็จะดูจากข่าวว่าจริง
พวกเราถึงนอนน้อยแต่เรายังได้นอนแต่เป็ดเชื่อว่าเราจะเห็นข่าวบางทีพยาบาลก็แบบว่านอนอยู่ในห้องICU เลยอะไรเงี้ยนะคะก็เชื่อว่าพี่ๆเหล่านั้นค่ะถ้าเราได้ช่วยเหลือนะคะอย่างน้อยให้เขาทำงานได้อย่างมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ถือโอกาสเป็นการเหมือนส่งต่อความห่วงใยในการดูแลซึ่งกันและกันในสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นค่ะคุณลูกค้าที่รับฟังอยู่ค่ะดร.ตั้มคะถ้าหากมีโรงพยาบาลนะคะหรือว่าผู้ฟังค่ะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนอยากใช้งานนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาสนับสนุนนะคะการเผยแพร่นะคะของตัวน้องพีทค่ะเขาจะต้องติดต่อได้อย่างไรนะคะหรือว่าที่ไหนบ้างมีช่องทางในส่วนนี้ยังไงค่ะครับผมก็ช่องทางในการติดต่อนะครับก็จะมีตอนนี้มีหลักๆ2ช่องทางนะครับถ้าติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเราไปนะครับก็จะมีบริษัทสุพีร่าอินโนเวชั่นนะครับโดยมีคุณชูพงษ์นะครับเป็นทีมงานหลักที่จะรับพูดคุยนะครับบางที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยมีงบประมาณไม่ถึงนะครับมีงบต้องการบริจาคเท่านี้ส่วนใหญ่บริษัทก็จะมีการซัพพอร์ตนะครับเราคือบริษัททำงานกับเราเนี่ยไม่ได้หวังกำไรสูงนะครับก็คือจริงๆถ้าเรียนตรงๆก็คือว่าพยายามจะช่วยทุกท่านให้ดีที่สุดนะครับก็บริษัทก็จะรับในการเซอร์วิสให้โรงพยาบาลต่อด้วยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่จริงๆโดยรวมเนี่ยทางเรายินดีช่วยนะครับทางบริษัทยินดีช่วยซัพพอร์ตด้วยในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นช่องทางนึงนะครับของบริษัทสุพีร่าอินโนเวชั่นนะครับส่วนทางสวทช.เรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่สวทช.หรือ Mtech ได้เลยนะครับที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับมีโทรเข้ามาเรื่อยๆนะครับทางผมแล้วก็มีทางทีมวิจัยหลายๆท่านเนี่ยช่วยรับพูดคุยนะครับเรามีโทรกลับไปแล้วก็มีการพูดคุยความต้องการเหมือนที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับหลายๆที่เข้ามาเนี่ยต้องการทราบที่บริจาคอะหลายๆที่ยังไม่มีงบด้วยซ้ำแต่อยากจะเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามเรายินดีนะครับเปิดรับทั้งหมดครับผมครับผมอย่าลืมนะครับพี่เป็ดได้แจ้งแล้วนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการCF นะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาด่วนเลยนะครับเซิร์ช Google ได้เลยสวทช. Mtech นะครับเบอร์โทรมาได้ณตอนนี้เลยนะใช่ไหมครับพี่เป็ดครับผมใช่ครับผมครับครับผมครับครับผมก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็เราได้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าท่านใดที่สนใจมีช่องทางหลากหลายเลยนะครับในเรื่องของทั้งการพัฒนาถ้าจะมองในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทางโรงพยาบาลนะครับหรือว่าหากท่านใดที่สนใจในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับหรือว่าสนใจในเรื่องของการบริจาคนะครับหลากหลายช่องทางเลยที่ท่านจะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยดูแลกันในสภาวะของโควิดตอนนี้นะครับซึ่งในประเด็นถัดมาครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้ทางดร.ตั้มบอกว่าปัจจุบันรุ่นที่7แล้วพอจะเปิดเผยได้คร่าวๆไหมครับว่าเอ๊ะเวอร์ชันที่8ของน้องพีทเนี่ยเขาจะมีสเปคมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อยากให้เล่าเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าณปัจจุบันนอกจากตัวของน้องพีทที่เราพยายามผลักดันอยู่นะครับมีงานวิจัยส่วนใดของทั้งทีมที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับโควิดนะครับที่จะสามารถแชร์ให้กับท่านผู้ฟังของพวกเราในวันนี้ได้รับทราบครับครับผมขอบคุณครับแล้วก็เลยครับผมก็เวอร์ชันที่8ของเราอะนะครับจริงๆหลักๆก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้ฟีดแบคมานะครับหลายๆเรื่องก็อย่างที่จะมีการปรับปรุงใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานต่อเนื่องนะครับเราเห็นหลายๆที่เนี่ยใช้งานเกิดกรณีที่มีเคสหนักๆไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องรองรับการใช้งานระยะยาวด้วยหลายๆที่อย่างเราได้แจ้งจากโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับมีวันนึงเนี่ยมี8เคสนะครับ8เคสความหมายคือต้องนําเข้าเครื่องทำผู้ป่วยเข้าตรวจวินิจฉัยใน CT scan นะครับมีการออกไปรับผู้ป่วยเนี่ยบางทีแบตเตอรี่หมดชาร์จไม่ทันอะไรเป็นต้นนะครับทางเราก็มีวิธีการจริงๆมีวิธีการชาร์จไปให้แล้วนะครับแต่บางทีมันไม่ทันจริงๆเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยซื้อได้แค่เปเดียวน้องพีทไปแค่คนเดียวครับน้องพีทก็จะไม่ค่อยไหวหรือเชิญพลังงานนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราปรับปรุงแน่ๆก็คือของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานได้เร็วขึ้นนะครับแบตเตอรี่เราจะมีการเรียกว่า swap ได้นะครับเปลี่ยนเป็นรุ่นที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองได้เร็วนะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เราจะเปลี่ยนหลักๆนะครับในส่วนของอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของความเพิ่มในเรื่องของการเรียกว่ารองรับความต้องการในตลาดที่มีสูงขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้อะไหล่บางชนิดที่เรียกว่าไปเราไปใช้แค่ประเภทเดียวไปนะครับเราจะต้องเผื่อของการสำรองอะไหล่ประเภทอื่นๆนะครับชิ้นส่วนประเภทอื่นๆที่อาจจะเกิดการขาดตลาดแล้วก็ถูกยกเลิกจากผู้ผลิตขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นปัญหาของการผลิตมากกว่าครับที่เรามีความต้องการสูงนะครับแต่ที่ผ่านมาการผลิตมันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามจะปรับปรุงนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เรียกว่าตอบโจทย์ในทั้งในเชิงของผู้ใช้นะครับต้องการพลังงานที่นานขึ้นนะครับรวมถึงรูปแบบของ
ตัวกล่องโมดูลสร้างความดันลบที่จะกระทัดรัดขึ้นนะครับจะเบาลงไปน้ำหนักก็จะเบาลงนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีไม่แพ้เดิมนะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจของทีมเราที่จะทำต่อยอดตัวนี้ต่อไปนะครับส่วนโจทย์อื่นๆเมื่อกี้ที่ดร.เล็กถามนะครับก็จะมีจริงๆพอเราไปแต่ละที่เนี่ยจะมีคุณหมอพยาบาลหรือพี่ๆเวนเพลย์เข้ามาคุยกับเราก็บอกว่าทำอาจารย์ทำโน่นนี่นั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งนึงที่น่าจะเป็นอีกตัวนึงช่วยนึงนะครับเราจะพบว่าจะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยนะครับแล้วก็บล็อกอินเข้าไปรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับบางทีเราไม่มีการคัดกรองที่ละเอียดพอนะครับก็มีความเสี่ยงที่บุคลากรทางการแพทย์จะติดเชื้อนะครับเพราะนั้นเราก็มีโจทย์ของการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้ป่วยที่นั่งวีลแชร์นะครับไปถึงหน้าโรงพยาบาลเนี่ยในกรณีที่ท่านเป็นสีเขียวนะครับก็คือยังไม่รู้ตัวนะครับการที่จะเอาน้องพีทไปรับในท่านอนก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะนั้นในกรณีที่เป็นท่านั่งบนรถเข็นวีลแชร์เนี่ยก็มีโจทย์ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับหรือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออื่นๆในขณะที่เป็นห้องนะครับความดำลบที่สามารถใช้งานกรณีฉุกเฉินได้เร็วนะครับกางง่ายเก็บง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความต้องการเพิ่มเข้ามาซึ่งเราเข้าใจสถานการณ์เลยครับว่าจริงๆมันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่และบางครั้งนะครับพอมองมีความเสี่ยงเนี่ยควรจะต้องมีอุปกรณ์อะไรที่เข้าไปช่วยด้านหน้าของเรานะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะทำต่อนะครับโดยใช้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่ปัจจุบันขยายผลซึ่งน่าจะทำได้ไวขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมครับไปก็เลยครับซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่าตัวของงานวิจัยมีการพัฒนาต่อยอดเสมอมีการดูจุดที่รับฟังฟีดแบคจากตัวผู้ใช้แล้วมาดูว่าเอ๊ะพัฒนาตัวเช่นตัวของเรื่องของพลังงานของน้องพีทเวอร์ชัน7ที่แบบเอ๊ะยังไม่ทนพอยังไม่สามารถที่ใช้งานได้นานพอก็ต้องมีการพัฒนาในส่วนของแบตเตอรี่ในเรื่องของการจัดการพลังงานซึ่งอาจจะเห็นเพิ่มเติมในตัวของเวอร์ชันที่8นะครับแล้วก็การที่พยายามสังเกตในการที่โจทย์เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเจอผู้ใช้ก็มีการที่พัฒนาเพิ่มเติมจากเป็นเตียงแบบแนวนอนก็อาจจะเป็นวิธีการที่คือถุงความดันลบแบบแนวนั่งได้นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวประเด็นหนึ่งที่เราเจอทุกครั้งครับพี่เป็ดที่ทางนักวิจัยที่เข้ามาสัมภาษณ์กับเราก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่มองว่าเป็นชาเลนจ์มากๆก็คือเรื่องของการขยายเพิ่มกำลังการผลิตการขยายกำลังการผลิตนะครับซึ่งแบบเรามองเลยว่าต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าเราจะมีนวัตกรรมขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นการขยายกำลังการผลิตน่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้ได้เพิ่มเติมในอนาคตครับแล้วค่ะดร.ตั้มค่ะมีเป็ดเชื่อว่าน่าจะมีลูกค้าฟังเราอยู่นะคะอันนี้เป็ดไม่แน่ใจว่าทางทีมวิจัยพอจะบอกได้ไหมคะว่าน้องพีทค่ะเขามีค่าตัวประมาณราคาเท่าไหร่บ้างค่ะครับผมสำหรับน้องพีทนะครับถ้าเป็นค่าตัวปัจจุบันนะครับที่บริษัทรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเราไปนะครับผมก็จะอยู่ที่ 250,000 บาทนะครับต่อชุดนะครับผมก็จะเป็นการส่งมอบตัวน้องพีทไป1ชุดนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นอะไหล่สำหรับการใช้งานนะครับเซอร์วิสให้ได้ตลอด1ปีนะครับทางบริษัทที่รับถ่ายทอดเนี่ยก็มีความพร้อมจะดูแลหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นของทางบริษัทนะครับแต่ในกรณีที่เป็นเคสบริจาคนะครับมีผู้ประชาชนทั่วไปมาบริจาคในบริษัทก็จะร่วมเรียกว่าร่วมบริจาคด้วยอีก 50,000 นะครับก็จะลดลงมาเหลือนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับ 200,000 บาท 200,000 บาทนะครับก็เป็นงบประมาณที่ถ้าเรียนตรงๆก็คือไม่ได้มีกำไรเท่าไหร่เลยนะครับเรียกว่าแทบไม่เหลือกำไรดีกว่าครับสำหรับบริษัทนะครับก็คือมาร่วมทำสิ่งดีๆด้วยกันกับหน่วยงานเราครับผมครับค่ะเป็นว่าไม่แพงนะคะกับประมาณ 200,000 บาทแต่ระยะการใช้งานแล้วก็การดูแลเนี่ยที่ทางบริษัทยินดีเซอร์วิสกับเรา1ปีถือว่าโอเคนะคะยังไงท่านที่ฟังอยู่นะคะสนใจไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสนับสนุนหรือว่าจะบริจาคก็ได้นะคะเป็ดว่ายังไงตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างที่ดร.ตั้มบอกแต่ใดๆก็ตามเป็ดว่าไม่น่าจะเพียงพอนะคะกับการใช้งานในขณะนี้นะคะครับขอเสริมของน้องเป็ดนิดนึงครับผมจริงๆตอนนี้แนวทางจริงๆตั้งแต่ไปที่แล้วแล้วนะครับที่ช่วงโควิดซาเนี่ยทางทีมเราก็มีการพูดคุยกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเบอร์โทร1669ครับที่เวลามีเคสฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็บอกว่า new normal ของการรับผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีเปลลักษณะอย่างเงี้ยเข้าไปไม่จำเป็นต้องเป็นเปลเราก็ได้นะครับเป็นเปลของที่ไหนจะซื้อก็ได้แต่ควรจะมีติดรถพยาบาล1คันควรจะมีตัวนี้ไปเพราะว่าเราไม่เคยทราบเลยว่าผู้ป่วยแต่ละท่านมีโอกาสติดเชื้ออะไรมาแค่ไหนนะครับจริงๆอย่างที่ได้เรียนครับมีวัณโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นเชื้อที่อันตรายแล้วก็มีมานานแล้วนะครับแม้มาอาจจะไม่รุนแรงเท่าโควิดในอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่ new normal ควรจะมีเพราะฉะนั้น
เราไม่ควรกัดตกครับควรจะมีอุปกรณ์อย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อไปทั้งที่เราเองก็เช่นกันครับแม้ว่ายอดผู้ป่วยจะตกลงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเรายินดีมากๆและดีใจมากๆนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้นะครับรวมถึงงานอื่นๆของคอสช.ที่ควรในเรื่องของนวัตกรรมด้านโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับรวมถึงการสนับสนุนต่างๆเรื่องงบประมาณด้วยครับก็การอย่าตกละกันครับผมก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านสู้กันต่อไปครับผมครับและในช่วงนี้นะครับก็จะเข้าสู่ช่วงท้ายนะครับของการพูดคุยของพวกเราในวันนี้นะครับก็หลายๆท่านนะครับยังมีคำถามทาง Facebook Live เรายังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ผมก็จะมีคำถามในส่วนตรงนี้ให้กับดร.ตั้มนะครับในช่วงที่รอคำถามของทุกท่านที่จะอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับว่าเหมือนที่การประสบการณ์ที่การได้ทำงานในช่วงของโควิดแล้วก็สร้างนวัตกรรมขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของการที่อยากให้ดร.ตั้มครับแชร์นิดนึงว่าในส่วนของทีมวิจัยอื่นๆนะครับแม้ว่าจะทำงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับมีเคล็ดลับมีวิธีการในการทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับประชาชนทั่วๆไปที่ปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะมีหลายๆมุมที่เขาต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับภาวะโควิดครับครับผมเคล็ดลับในการทำงานจริงๆหลักๆนะครับทางทีมเราก็คงเรียกว่าพอได้รับโจทย์ตัวนี้มานะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีแน่ๆในทีมของเรานะครับต้องขอขอบคุณทีมงานทีมวิจัยทุกท่านด้วยที่เข้ามานะครับช่วยกันนะครับรวมถึงฝ่ายสนับสนุนทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับอย่างเหตุการณ์วันนี้นะครับทุกท่านที่จัดงานวันนี้นะครับคือเสียงกระบอกเสียงที่ดีของเรานะครับจะมีทีมวิจัยอย่างเดียวไม่พอนะครับคนรอบข้างคนรอบตัวทีมสนับสนุนทุกท่านมีความสำคัญนะครับเราทำงานด้วยความเสียสละนะครับผมว่าคำนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของทีมทุกท่านที่มาช่วยกันนะครับคือความเสียสละนะครับมันมีคนที่ทำหน้างานนะครับต้องไปเจอคุณหมอพยาบาลเนี่ยทีมวิจัยที่ลงพื้นที่ก็มีความเสี่ยงนะครับความเสียสละที่จะต้องทำยังไงให้ตัวเองเรียกว่าพอไปมาแต่ละรอบก็หวั่นนะครับแต่เราก็ยังต้องดำเนินการต่อไปนะครับดำเนินชีวิตต่อไปอยู่กับครอบครัวหรือใครก็ตามเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองที่ดีนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราดูแลตัวเองกันในทีมอย่างดีนะครับแล้วก็มีการแบ่งงานวางแผนงานที่ดีนะครับเลยสามารถทำงานตรงนี้ออกมาส่งมอบได้นะครับนี่น่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าครับคงไม่ใช่เคล็ดลับอะไรมากมายครับครับก็เลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีใจที่จะพยายามเรียกว่าจัดสรรเวลาแล้วก็เสียสละในการทำงานมากขึ้นครับผมกว่าจากช่วงสถานการณ์ปกตินะครับครับที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นครับผมครับในมุมของนักวิจัยเราก็จะได้เห็นว่าเออนะครับในช่วงเวลานี้เราจะต้องมีความเสียสละมีการนึกถึงการทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วก็การที่ประสานนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับฟังก์ชันต่างๆภายในองค์กรสนับสนุนนะครับเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับในมุมของประชาชนนิดนึงครับดร.ตั้มครับประชาชนตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เขาฝ่าฟันภาวะนี้ได้อย่างไรบ้างครับสำหรับการกำลังใจนะครับแน่นอนครับก็ผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนในสภาพจิตใจแล้วกันนะครับก็เรียกว่าเราอดทนกันมาพอสมควรหลายๆท่านก็ต้องต่อสู้นะครับหลายๆท่านที่ไม่มีเรียกว่าโอกาสในการทำงานอย่างปกตินะครับบางท่านเสียโอกาสในการทำงานเสียรายได้ออกไปเนี่ยครับทางทีมเราก็เรียกว่าเห็นใจในส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะกรณียิ่งกรณีที่เราเห็นผู้ป่วยนะครับที่ต้องอยู่ที่บ้านนะครับทำโฮมไอโซเลชันแล้วแบบมีความเสี่ยงต่อการติดแพร่กระจายเชื้อนะครับหลายท่านเกิดเป็นผู้ป่วยลักษณะนั้นนะครับเราก็พยายามในมุมของทีมวิจัยเนี่ยเราก็จะกลับมานั่งคิดเสมอเวลาเราเห็นภาพอย่างนั้นนะครับว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็ฝากเรียนทุกท่านครับผมว่ามีนักวิจัยอีกจำนวนมากครับที่เวลาเห็นเหตุการณ์เห็นปัญหาของประชาชนนะครับของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเนี่ยเราไม่ได้อยู่นิ่งนะครับเราเห็นโจทย์เรามองเห็นปัญหาเราก็พยายามจะใช้ความรู้ของเราให้ดีที่สุดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมครับเอาละค่ะและในวันนี้นะคะกับเรื่องราว R&D Sharing ค่ะนักวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะคะเราก็ได้เห็นเส้นทางอีกหนึ่งงานวิจัยไทยนะคะที่ได้เข้ามานะคะด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือนะคะบุคลากรด่านหน้าค่ะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในขณะนี้นะคะกับเรื่องราวของน้องพีทนะคะเปลความดันรบเกราะป้องกันนะคะสำหรับบุคลากรด่านหน้าในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 นะคะก็วันนี้ทำให้เราได้เห็นถึงกระบวนการทำงานนะคะตั้งแต่มีโจทย์มาปุ๊บเรานักวิจัยเราคิดนะคะวิเคราะห์แล้วตอบโจทย์อย่างไรรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาก็จะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยตั้งแต่ดร.ตั้มเล่ามาเราอาจจะฟังแค่ประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงแต่เป็ดเชื่อว่าทีมวิจัยใช้เวลาทำนะคะน่าจะนาทีต่อนาทีก็เรียกได้ว่าอย่างนั้นนะคะที่
ที่เราจะต้องแบบตอบโจทย์นะคะทุกปัญหาที่เราได้พบนะคะรวมถึงความร่วมมืออย่างดีนะคะกับพันธมิตรร่วมทางทั้งหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลต่างๆนะคะอาจารย์คุณหมอนะคะที่เข้ามาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนค่ะที่เข้ามาช่วยให้คำแนะนำนะคะในการออกแบบนะคะในการทดสอบให้ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจนะคะก็ในฐานะประชาชนหนึ่งคนค่ะก็อยากจะส่งกำลังใจนะคะให้กับทีมวิจัยด้วยนะคะในการพัฒนาผลงานดีๆนะคะเป็ดเชื่อว่าเราจะได้เห็นน้องพีทนะคะที่จะอัปเกรดเวอร์ชันไปเรื่อยๆนะคะเวอร์ชัน8เวอร์ชัน9เป็ดเชื่อว่าเขาจะต้องแบบเป็นหนุ่มน้อยนะคะที่ฉายไลนะคะหล่อปิ๊งนะคะในการเข้ามาช่วยพี่ๆนะคะบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิดนี้ได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนค่ะและในวันนี้ค่ะเป็ดต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.สราวุธเลิศพลังสันติหรือว่าดร.ตั้มหัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech สวทช.ที่มาร่วมพูดคุยถ่ายทอดเรื่องราวดีๆกับน้องพีทในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับยินดีครับและนะครับสำหรับ R&D Sharing นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันพุธที่29กันยายนนะครับกับเรื่องราวของ Body Ray X-ray Digital เคลื่อนที่พร้อมใช้ในโรงพยาบาลสนามนะครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับเวลาที่เราจะพบกันนะครับ R&D Sharing เรามีนัดกันนะครับทุกวันพุธนะครับเวลา 10:30 นถึง 11:15 นะครับผ่าน2ช่องทางด้วยกันคือ Facebook Fanpage Nata สวทช.นะครับและการถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยัง Clubhouse Side Scene นะครับซึ่งหลายๆท่านที่พลาดการรับชมแบบสดนะครับสามารถที่จะรับชมย้อนหลังผ่าน2ช่องทางคือช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็ Nasta Podcast นะครับวันนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับสำหรับช่องทางของ Facebook Live นะครับอาจจะมีการที่กล่าวลาทุกท่านในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่านะครับหลายๆท่านที่อยู่ใน Clubhouse นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ตั้มนะครับดร.ตั้มจะเข้าไปพูดคุยกับพวกเราแบบ Exclusive ในClubhouse นะครับทาง Clubhouse อยู่ต่อกับพวกเรานะครับแล้วเราจะพบกันใน Clubhouse หลังจากตรงนี้นะครับแต่สำหรับผู้ชมที่รับฟังพวกเราทาง Nasta นะครับ Fans Page Live อยู่ตอนนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับดร.ตั้มนะครับพี่เป็ดและผมเล็กนะครับขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่รับชมรับฟังพวกเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ